คลิปนี้นะครับก็มีการสปอยเรื่องราวบางส่วนของซีรีส์ What If นะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับก็ปิดคลิปนี้ไปได้เลยครับสวัสดีชาวอัครชาแนลนะครับคลิปนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของอีสเตอร์เอ็กกับซีรีส์ Marvel What If ในเอพิโซดที่1นะครับซึ่งเรื่องราวหลักๆ ก็จะมีการอ้างถึงในหนังเรื่องกัปตันอเมริกา The First Avenger ครับรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆมากมายนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงความจริงต่างๆเป็นความจริงทางเลือกที่เกิดขึ้นในมัลติเวิร์สของ MCU นั่นเองครับซึ่งก่อนอื่นเลยนะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอัครในการที่จะทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับซึ่งเราก็มาเริ่มกันที่ประเด็นแรกครับในเรื่องของฉากเปิดตัวนะครับเสียงพูดในฉากเปิดตัวในภาคภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นเสียงพูดของ The Watcher ครับซึ่งพากย์โดย Jeffrey Rice นะครับนักแสดงคนหนึ่งที่ถ้าใครเคยดูซีรีส์ Westworld เนี่ยก็จะรู้จักเขาในบทบาทของเบอร์นาร์ดนะฮะหรือโนอาห์นั่นเองครับรวมถึงเราได้เห็นตัวละครสำคัญต่างๆที่ปรากฏขึ้นในประวัติศาสตร์ของ MCU นะครับไม่ว่าจะเป็น Black Panther กัปตัน Marvel Iron Man Thor Black Widow แล้วก็กัปตันอเมริกาครับซึ่งเรื่องราวต่างๆนะครับก็ถูกแยกออกมาจากไทม์ไลน์หลักที่ได้มีการเสนอเรื่องราวในประเด็นของการแตกมัลติเวิร์สในซีรีส์โลกิแล้วนั่นเองนะครับนอกจากนี้เนี่ยในฉากปริซึมที่มีการแตกแยกออกมาเนี่ยนะครับก็ได้นำเสนอตัวอย่างของเรื่องราวในเหตุการณ์ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในซีรีส์ What If นี้ครับประเด็นต่อมาเรามาพูดถึงอูอาตูเดอะวอทเชอร์คนนี้กันบ้างครับซึ่งอูอาตูเดอะวอทเชอร์เนี่ยนะครับปรากฏครั้งแรกในคอมิกฉบับปี1963ครับในเรื่อง Fantastic Four ตอนที่13นั่นเองนะครับซึ่ง The Watcher เนี่ยเป็นเผ่าพันธุ์หนึ่งของสิ่งมีชีวิตนะครับที่ได้รับมอบหมายให้เฝ้าดูอารยธรรมต่างๆทั่วจักรวาลครับแต่ก็มีเงื่อนไขว่าเขาจะไม่เข้าไปยุ่งกับเหตุการณ์ใดๆของจักรวาล นั้นนะครับเพียงแค่เฝ้าดูแล้วก็สังเกตการต่างๆอยู่ห่างๆนั่นเองนะครับซึ่งในคอมิกเนี่ยก็มีเหตุการณ์หนึ่งซึ่งเขาเนี่ยป้องกันไม่ให้ Silver Surfer และ Galactus เนี่ยมาบุกรุกโลกครับแล้วก็ยังมีการช่วย Fantastic Four นะฮะโดยการให้คำแนะนำจากความรู้ที่มีอยู่ในตัวของเขานั่นเองนะครับซึ่ง The Watcher เนี่ยใน MCU ก็มีการปรากฏมาแล้วในไทม์ไลน์หลักที่มีการพูดถึง The Watcher ใน Guardian of the Galaxy Volume 2นั่นเองครับที่ Stan Lee เนี่ยเล่นเป็นคาเมโอให้กับเราได้เห็นนั่นเองนะครับประเด็นต่อมาครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ Steve Rogers กันบ้างครับซึ่งมีการอ้างถึงเรื่องราวจากเสียงบรรยายของ The Watcher นะฮะที่ได้กล่าวว่าSteve Rogers นั้นเนี่ยคือเด็กหนุ่มร่างผอมจากบรุกลินครับซึ่งเป็นคำที่ Steve Rogers พูดเองในกัปตันอเมริกา The First Avenger ด้วยนั่นเองนะครับ I'm just a kid from Brooklyn Easter Egg ต่อมาครับเป็นเรื่องราวของฟิลิปครับทำไมตัวละครฟิลิปเนี่ยที่เล่นโดยทอมมี่ลีโจนเนี่ยนะครับถึงไม่ได้ออกมาปรากฏตัวให้เราได้เห็นในซีรีส์ What If ครับซึ่งแน่นอนนะครับมันคือเส้นเวลาใหม่ที่เรื่องราวนั้นเนี่ยแตกต่างไปจากเดิมครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นเขาเพียงแค่ฉากสั้นๆในซีรีส์เรื่องนี้นะครับเพราะว่าฟิลิปเนี่ยถูกยิงหลังจากที่คูเกอร์นั้นเนี่ยได้ทำการระเบิดในเหตุการณ์ที่จะมีการฉีดวัคซีนซูเปอร์โซลเจอร์นั่นเองนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องราวที่ดูแตกต่างออกไปนะครับเพราะว่าผู้พันที่จะมาทำหน้าที่ตรงนี้แทนก็คือพันเอกฟรินนั่นเองนะฮะที่มารับตำแหน่งแทนเขาในซีรีส์ What If นั่นเองครับประเด็นต่อมานะฮะมาพูดถึงเทคโนโลยีของ Stark ซึ่งก็ดูเหมือนว่าผู้พันฟินคนนี้นะฮะจะไม่ค่อยชื่นชอบการที่ผู้หญิงมาเป็นซูเปอร์โซลเจอร์เท่าไหร่ครับซึ่งเขาเนี่ยใจจริงแล้วอยากให้ฮาวเวิร์ด สตาร์กเนี่ยมารับการเป็นซูเปอร์โซลเจอร์แทนนั่นเองนะครับแต่ฮาวเวิร์ด สตาร์กก็เลือกที่จะเป็นคนกดปุ่มในตรงนั้นแทนนั่นเองครับซึ่งฮาวเวิร์ด สตาร์กก็ได้มีการพูดออกมาคำหนึ่งว่าเครื่องจักรกับกระสุนนั้นเนี่ยไม่ถูกกันครับมันจะทำให้เกิดการสูญเสียทุกอย่างนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองย้อนมาใน MCU หลักเครื่องจักรและกระสุนเนี่ยโทนี่สตาร์กเป็นคนทำล้วนๆฮะซึ่งมันเป็นอะไรที่ตรงข้ามกับสิ่งที่พ่อเขาพูดไว้ในไทม์ไลน์นี้นั่นเองนะครับประเด็นต่อมาครับย้อนมาพูดถึงเรื่องราวของพลเอกฟินกันบ้างครับใน MCU หลักเนี่ยเราจะเห็นพลเอกฟินในเรื่องราวของเอเจนต์คาร์เตอร์ครับและเขาก็ปรากฏตัวครั้งแรกใน Marvel One Shot เอเจนต์คาร์เตอร์ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งในซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเราเห็นเขาในบทบาทที่เป็นบทบาทที่มาแทนที่เชสเตอร์ฟิลิปนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนฮะในสมัยก่อนนั้นเนี่ยทัศนคติต่อการที่ผู้หญิงจะมาเป็นผู้นำหรือจะมาทำอะไรที่ผู้ชายทำเนี่ยได้รับการต่อต้านนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นสาเหตุที่ทำให้พันเอกฟรินเนี่ยมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อเป็กกี้นั่นเองนะครับโดยเขาก็ไม่ยอมรับในตัวเธอครับซึ่งคนที่พากย์เสียงพลเอกฟรินก็คือแบรดลีย์วิทฟอร์ดนั่นเองนะครับอีสเตอร์เอ็กต่อมานะครับก็คือการที่เป็กกี้คาร์เตอร์นั้นเนี่ยได้เป็นซูเปอร์โซลเจอร์แทนสตีฟโรเจอร์ครับซึ่งเราเห็นช็อตนี้เนี่ยก็ดูเหมือนเป็นแดจาวูกับกัปตันอเมริกาเดอะเฟิร์สอเวนเจอร์เลยนะครับซึ่งก็เห็นหลายๆเว็บมีการเทียบเคียงฉากต่างๆที่เกิดขึ้นในกัปตันอเมริกาเดอะเฟิร์สอเวนเจอร์ครับ
แต่ละช็อตเนี่ยดูเหมือนกันเด๊ะเลยนะครับเพียงแต่ว่ามีการเปลี่ยนตัวละครจากสตีฟเป็นเป็กกี้นั่นเองครับแล้วก็มีฉากที่เป็นฉากเทียบเคียงกันเนี่ยอย่างเช่นฉากที่เป็กกี้เนี่ยยิงครูเกอร์ดวงตาของเป็กกี้เบิกกว้างออกมานะฮะรวมถึงฉากที่ฮาวเวิร์ดสตาร์กนั้นเนี่ยได้ขยับแว่นตาของเขาด้วยนะครับรวมถึงตอนที่เป็กกี้เนี่ยได้ออกมาจากแคปซูลซูเปอร์โซลเจอร์เนี่ยเธอก็ทำท่าเอียงขวาลักษณะเหมือนกับซีฟโรเจอร์ชัดเจนเลยครับซึ่งหลังจากที่ดูซีรีส์ What If จบไปเนี่ยนะครับก็ทำให้ผมเนี่ยกลับไปดูกัปตันอเมริกา The First Avenger อีกครั้งเพื่อเป็นการรื้อฟื้นความทรงจำนั่นเองครับเรื่องราวต่อมานะครับเป็นการพูดถึงความสำเร็จหรือเป็นชัยชนะที่สมบูรณ์นั่นเองนะซึ่งหลังจากที่เป็กกี้เนี่ยได้ออกมาจากแคปซูลของการทดลองซูเปอร์โซลเจอร์นั้นนะครับฮาวเวิร์ดสตาร์กเองเนี่ยก็ได้ชื่นชมผลงานของตนเองครับแล้วก็พูดด้วยอารมณ์ที่ดีใจว่า I'd call this an absolute successซึ่งก็แปลเป็นภาษาไทยว่าฉันเรียกสิ่งนี้ว่าความสำเร็จอย่างแท้จริงซึ่งก็ทำให้เรานึกถึงสมาร์ทฮัคใน Avengers Endgame ครับที่เขายกยอตัวเองว่าเป็นชัยชนะที่สมบูรณ์นั่นเองครับซึ่งก็ตามไปดูฉากเหล่านี้ได้ใน Avengers Endgame นั่นเองนะครับ I see this is an absolute win เรื่องราวต่อมาครับในประเด็นนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับเกี่ยวกับเลือดของเป็กกี้คาร์เตอร์ในการทดลองซูเปอร์โซลเจอร์ครับก็จะมีฉากหนึ่งนะฮะที่เป็กกี้คาร์เตอร์นั่งอยู่บนเตียงที่โรงพยาบาลแล้วก็มีใช้เข็มจิ้มแล้วก็ดูดเลือดของเธอไปนะครับซึ่งเลือดของเธอนั้นเนี่ยนำมาไปทดลองซูเปอร์โซลเจอร์ในอนาคตต่อไปครับเนื่องจากซูเปอร์โซลเจอร์เซรั่มของดร.เอร์สกินเนี่ยนะฮะถูกใช้หมดไปแล้วครับในเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นนะฮะทำให้ไม่มีซูเปอร์โซลเจอร์ไปฉีดให้กับทหารคนอื่นๆครับดังนั้นเนี่ยเลือดของเป็กกี้คาร์เตอร์จึงถูกนำไปทดลองเพื่อที่จะเอาไปสร้างซูเปอร์โซลเจอร์เซรั่มในอนาคตนั่นเองนะครับแต่ผมเนี่ยมีการนึกย้อนไปในซีรีส์ The Falcon and the Winter Soldier ครับที่มีเหตุการณ์หนึ่งที่สอดคล้องกับเรื่องราวตรงนี้ก็คืออิสยาแบสลีย์เนี่ยมีการทดลองซูเปอร์โซลเจอร์โดยการถ่ายเลือดของเขาออกไปนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเอาเลือดของเขาที่เป็นเลือดของคนปกติออกไปแล้วก็นำเลือดของซูเปอร์โซลเจอร์เข้ามาผสมในร่างกายของเขานั่นเองนะครับซึ่งก็ทำให้เขาเนี่ยคือผู้ชายผิวดำคนเดียวในการทดลองทั้งหมดที่รอดชีวิตจากการที่มีการถ่ายเลือดของซูเปอร์โซลเจอร์เข้าร่างกายของเขานั่นเองนะครับทำให้เหตุการณ์ใน The Falcon and the Winter Soldier นั้นเนี่ยเขาได้รับการยกย่องจากแซมว่าเขาคือกัปตันอเมริกาผิวสีนั่นเองครับประเด็นต่อมานะครับเราพูดถึงเหตุการณ์ที่เป็น USO ชัวร์นะครับซึ่งหลังจากเป็กกี้เนี่ยไม่พอใจกับผู้บังคับบัญชาของเธอก็คือพลเอกฟินนั่นเองนะครับการที่พลเอกฟินเนี่ยไม่ยอมรับในตัวของเป็กกี้ที่จะมาเป็นทหารในแบบผู้ชายเนี่ยซึ่งถ้าเราไปมองย้อนกลับกันในกัปตันอเมริกา The First Avenger ครับจากที่สตีฟโรเจอร์ได้เป็นกัปตันอเมริกาเนี่ยสตีฟเนี่ยต้องมีการออกทัวร์เพื่อโปรโมตตำแหน่งกัปตันอเมริกาของเขานะครับให้คนทั้งอเมริกานั้นเนี่ยได้รับรู้แล้วก็ยอมรับครับซึ่งเหมือนเป็นการโฆษณาชวนเชื่อให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจที่มีกัปตันอเมริกาเกิดขึ้นในอเมริกานั่นเองนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยทำให้มองไปอีกในเรื่องของการไม่ยอมรับเพศหญิงซึ่งทำให้เกิดความอับอายดังนั้นเนี่ยการทัวร์โปรโมตกับตำแหน่งกัปตันคาร์เตอร์ของเธอเนี่ยจึงไม่เกิดขึ้นในซีรีส์ What If นั่นเองครับประเด็นต่อมานะครับเรามาพูดถึงเรื่องราวของเทสเซอร์แรกกันบ้างครับซึ่งแน่นอนว่าเทสเซอร์แรกเนี่ยอาจจะไม่ใช่อีสเตอร์เอ็กที่สำคัญเท่าไหร่นักนะครับก็ดูเหมือนว่าเรื่องราวของเทสเซอร์แรกเนี่ยอาจจะดูแตกต่างไปจากไทม์ไลน์หลักสักเล็กน้อยครับเพราะว่าเป็กกี้เนี่ยนำเทสเซอร์แรกมาจากอาร์มินโซล่ารวมถึงเอาเทสเซอร์แรกนั้นเนี่ยไปให้ฮาวเวิร์ดสตาร์ครับเพื่อที่จะเอาไปสร้างชุดเกราะไอรอนแมนชุดแรกที่เรียกว่าไฮดราสตอมเปอร์นะครับหรือหุ่นยนต์ต่อต้านไฮดรานั่นเองครับต่อมานะครับเรามาพูดถึงเรื่องราวของรังสีแกมมาที่มีการพูดถึงในซีรีส์ What If ครับซึ่งก็มีฉากหนึ่งครับที่ฮาวเวิร์ดสตาร์เนี่ยได้มีการกล่าวถึงการปรากฏตัวของไฮดราในเมืองทอนส์เบิร์กที่ประเทศนอร์เวย์นะครับซึ่งรังสีแกมมาที่เล็ดลอดออกมาเกี่ยวข้องกับการมีอยู่ของเทสเซอร์แรกครับซึ่งก็อย่างที่เราทราบดีนะครับว่าพลังงานจากรังสีแกมมาเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงให้บรูซแบนเนอร์กลายเป็นฮักขึ้นมานั่นเองครับซึ่งมันก็อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับการกำเนิดของฮักในตอนต่อไปของซีรีส์เรื่องนี้ก็เป็นได้นะครับประเด็นต่อมาครับเรามาพูดถึงเรสเกลกับเทสเซอร์แรกกันบ้างครับจากฉากที่เรสเกลได้เจอเทสเซอร์แรกในเมืองทอนส์เบิร์กนะฮะก็มีความคล้ายคลึงอย่างมากกับฉากกัปตันอเมริกา The First Avenger ครับที่มีผนังไม้แกะสลักนะฮะแล้วก็มีบทสนทนาที่มีความคล้ายคลึงกันซึ่งพูดถึงประเด็นความหมายทั้งหมดจากเหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ยมันมีความเหมือนกันแต่ก็มีความแตกต่างกันในบางจุดครับซึ่งก็ทำให้ผมได้เข้าใจอะไรอย่างนึงนะครับก็คือการแตกแขนงของไทม์ไลน์ในบางไทม์ไลน์เนี่ยอาจจะไม่ได้แตกแขนงไปมากกว่าความเป็นจริงหลักมากนัก
แต่ก็มีบางอย่างที่บิดเบี้ยวไปเล็กน้อยเท่านั้นเองซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยเห็นได้ชัดแล้วในซีรีส์ What If ใน EP ที่1นี้เท่านั้นเองครับประเด็นต่อมานะครับเรามาพูดถึงกัปตันบริเทนกันบ้างครับซึ่งหลังจากที่เราเห็นเป็กกี้คาร์เตอร์เป็นกัปตันคาร์เตอร์แล้วก็มีสัญลักษณ์ธงชาติอังกฤษทำให้เรานึกถึงกัปตันบริเทนในคอมิกครับกัปตันบริเทนเป็นตัวละครใน Marvel Comic ที่โด่งดังมากในช่วงยุค70ครับซึ่งก็โด่งดังมากในคอมิกสัญชาติอังกฤษในสมัยนั้นครับแต่หลังจากนั้น 2-3 ปีต่อมานะครับก็ได้นำเอาแนวคิดของกัปตันบริเทนไปสร้างเป็นกัปตันอเมริกาจนมันโด่งดังตามที่เราเห็นในปัจจุบันนั่นเองครับอีสเตอร์เอ็กต่อมานะครับเป็นการพูดถึงเรื่องราวของเป็กกี้ในฉากที่เธอนั้นเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ฮะซึ่งดูแล้วเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ดูเท่มากไปเลยนะฮะซึ่งไปช่วยกลุ่มของฮาวลิ่งคอมมานโดที่มีบักกี้บานเป็นสมาชิกในนั้นนั่นเองนะครับซึ่งถ้าหากเรามองย้อนไปในกัปตันอเมริกา The First Avenger เนี่ยในช่วงที่สตีฟโรเจอร์เข้าโจมตีไฮด้าเนี่ยซึ่งก็ทำให้ผมนึกถึงฉากที่สตีฟขับมอเตอร์ไซค์ด้วยเช่นกันครับแล้วก็มีฉากหนึ่งครับคือฉากสโลโมชั่นที่เป็กกี้ได้เหินทะยานรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยซึ่งก็ทำให้ผมนึกถึงฉากเปิดตัวของ Avenger Age of Ultron นั่นเองครับฉากต่อมานะครับเป็นฉากที่มีการพูดถึงกลุ่มสมาชิก Hulking Commando 107ครับพวกเขาเนี่ยโดนกักตัวในฐานทัพไฮดรานะครับซึ่งเบ็กกี้คาร์เตอร์ก็ไปช่วยพวกเขาได้สำเร็จในภารกิจนี้นั่นเองนะครับโดยเขาก็ได้ไปเจอจ่าบานหรือบักกี้บานของเรานั่นเองนะครับซึ่งเราก็ได้เห็นการรวมตัวของหน่วย Hulking Commando ในฉากเอกลักษณ์ของกัปตันอเมริกา The First Avenger ครับซึ่งมันก็เป็นช็อตเดียวกันกับหนังเรื่องนี้เลยนะเพียงแค่เปลี่ยนตัวละครจากสตีฟโรเจอร์มาเป็นเบ็กกี้คาร์เตอร์นั่นเองนะครับซึ่งในหน่วย Hulking Commando เนี่ยในคอมิกเนี่ยผู้นำของหน่วยนี้ก็คือนิกฟิวรีครับแต่ใน MCU เนี่ยนิกฟิวรีอายุน้อยเกินไปสำหรับภารกิจในหนังเรื่องนี้นะครับประเด็นต่อมานะครับเรามาพูดถึงเรื่องราวของไอรอนแมนคนแรกในไทม์ไลน์เรื่องนี้ครับซึ่งก็ดูเหมือนว่าเส้นเวลานี้นะครับสตีฟโรเจอร์เนี่ยคือไอรอนแมนคนแรกโดยปริยายหลังจากที่กัปตันคาร์เตอร์นำเทสเลกมาให้ฮาวเวิร์ดสตาร์กนะครับเพื่อนำไปสร้างชุดไฮดราสตอมเปอร์ครับซึ่งก็อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนในไทม์ไลน์นี้ก็ว่าได้นะครับที่ว่าโทนี่สตาร์กเนี่ยอาจจะไม่ใช่ไอรอนแมนคนแรกรวมถึงการแทนที่เครื่องปฏิกรณ์อาร์คที่อยู่ตรงกลางตัวไอรอนแมนเนี่ยนะครับกลายมาเป็นว่าใช้เทสเลกมาเป็นพลังงานที่ใช้ในการสร้างชุดเกราะไอรอนแมนนั่นเองครับซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยเราต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับว่าเรื่องราวของไอรอนแมนจริงๆที่จะเกิดขึ้นในซีรีส์ What If เนี่ยจะมีที่มาที่ไปอย่างไรนั่นเองครับต่อมานะครับอักษร C15 ครับที่อยู่ในชุดไฮดราสตอมเปอร์นั่นเองนะครับที่สตีฟโรเจอร์นั้นเนี่ยได้เป็นผู้บังคับหุ่นตัวนี้นั่นเองนะครับสัญลักษณ์ C15 เนี่ยเป็นการอ้างถึงคอมิกกัปตันอเมริกาคอมิกในตอนที่15ในปี1942ครับซึ่งก็ได้มีการพูดถึงเรื่องราวของบักกี้สตีฟแล้วก็ผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าเบ็ตตี้รอสนั่นเองนะครับซึ่งก็มีการพูดถึงเรื่องราวของการแบ่งแยกเชื้อชาติของคนเอเชียครับซึ่งก็ไปสอดคล้องกับซีรีส์ในตอนนี้ครับที่มีการไม่ยอมรับความเป็นผู้หญิงในการที่จะมาเป็นซูเปอร์โซลเจอร์นั่นเองนะครับรวมถึงคอมิกอีกเล่มหนึ่งก็คือคอมิกกัปตันอเมริกาตอนที่115ครับเป็นการพูดถึงเรื่องราวของเรสเกลแล้วก็คอสมิกคิลฟ์นั่นเองนะฮะก็ดูคล้ายๆกับการที่เรสเกลกับเทสเลกในตอนนี้นั่นเองนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็มีการอ้างถึงซีรีส์เอเจนต์คาร์เตอร์ที่ออกอากาศไปในวันที่6มกราคมปี2015นั่นเองครับอีสเตอร์เอ็กต่อมานะครับพูดถึงทักษะการเต้นรำของสตีฟโรเจอร์ครับซึ่งในซีรีส์เรื่องนี้ดูเหมือนว่าสตีฟเนี่ยก็ไม่มีทักษะการเต้นรำเหมือนกับในไทม์ไลน์หลักนะครับซึ่งเขาก็ยอมรับกับเบ็กกี้ว่าเขาไม่เคยเต้นรำมาก่อนครับแต่เหตุการณ์ในเรื่องเนี่ยมีการนัดวันเดทเพื่อที่จะมาเต้นรำด้วยกันในคืนวันเสาร์นั่นเองนะครับซึ่งเหตุการณ์การเต้นรำในคืนวันเสาร์ก็ไม่ได้เกิดขึ้นเหมือนกับไทม์ไลน์หลักนั่นเองนะครับเพราะว่าเบ็กกี้เนี่ยได้วาร์ปตัวเองไปอยู่ในอีก70ปีต่อมาจากปี1940นั่นเองครับและเธอนั้นเนี่ยก็ได้ไปเจอนิกฟิวรี่กับฮอกอายในเหตุการณ์ในตอนนั้นนั่นเองนะครับอีสเตอร์เอ็กต่อมาครับเป็นเรื่องราวของเมืองทอนส์เบิร์กที่ประเทศนอร์เวย์ครับเราเห็นการอ้างถึงเมืองทอนส์เบิร์กบ่อยครั้งมากในซีรีส์ What If นะครับซึ่งถ้ามองย้อนไปตามตำนานเนี่ยเมืองทอนส์เบิร์กเนี่ยเป็นเมืองที่โอดินมีการต่อสู้กับพวกฟรอสต์ไจแอนท์ในหนังเรื่องธอร์ครับซึ่งหลังจากเหตุการณ์สงครามนี้นะครับโอดินก็ได้ทิ้งของสำคัญไว้นั่นก็คือเทสเลกที่ไฮดราเขาต้องการนั่นเองนะครับซึ่งในเรื่องราวของ What If เนี่ยเรสเกลได้ไปเจอเทสเลกที่เมืองทอนส์เบิร์กครับรวมถึงใน Avengers Endgame นะครับเมืองทอนส์เบิร์กเนี่ยเป็นที่ตั้งของ New Asgard พวกเขาเนี่ยก็ได้มาตั้งเมืองแอสการ์ดใหม่ที่เมืองทอนส์เบิร์กแห่งนี้นั่นเองนะครับโดยให้วอลคิวรีเนี่ยเป็นผู้ดูแลแทนธอร์ครับเพราะว่าธอร์นั้นเนี่ยได้ไปทำภารกิจร่วมกับเหล่า Guardians of the Galaxy ในตอนท้ายของ Avengers Endgame นั่นเองครับ
ซอร์เอ็กต่อมานะครับพูดถึงปีศาจตัวหนึ่งก็คือชูมากอราสครับซึ่งก็มีข่าวลือใน MCU หลักนะครับว่าชูมากอราสเนี่ยจะมาปรากฏเป็นตัวร้ายในหนังเรื่อง Doctor Strange in the Multiverse of Madness ครับซึ่งตัวร้ายตัวนี้ก็เป็นตัวละครที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราดูดีๆในฉากที่ไฮด้าไปตามหาเทสเซอร์แรกที่เมืองทอนสเบิร์กนั่นเองนะครับเราก็จะเห็นลายแกะสลักไม้ที่อยู่ตรงผนังถูกไหมครับซึ่งลายแกะสลักนั้นเนี่ยเป็นเรื่องราวของปลาหมึกยักษ์ตาเดียวที่อาจจะเป็นการอ้างถึงตัวร้ายชูมากอราสนี้นั่นเองนะครับอีสเตอร์เอ็กต่อมานะครับพูดถึงแขนของบักกี้กันบ้างครับซึ่งในขณะที่สตีฟโรเจอร์บักกี้บาร์สและก็แบ็กกี้คาร์เตอร์นะครับได้ทำภารกิจสำเร็จบักกี้ก็ได้พูดว่าคุณเกือบทำแขนของผมขาดเลยทีเดียวครับซึ่งในเหตุการณ์ที่มีการต่อสู้กันบนหลังรถไฟเนี่ยนะฮะหน่วยฮาร์ลินคอมมานโดเนี่ยก็อยู่บนหลังรถไฟนะฮะแล้วก็บักกี้เนี่ยดันเกือบลื่นล้มเกือบตกลงไปในรถไฟครับแต่โชคดีที่แบ็กกี้คาร์เตอร์ได้คว้าแขนซ้ายของเขาไว้ทันนะฮะซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องราวขำเล็กๆที่มีการอ้างถึงบักกี้ที่เกี่ยวข้องกับไทม์ไลน์หลักก็คือหลังจากเหตุการณ์นี้นะครับบักกี้ก็ได้ตกรถไฟและทุกคนเนี่ยก็คิดว่าเขาเนี่ยตายไปในเหตุการณ์ครั้งนี้ครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งในบทบาทวินเทอร์โซลเจอร์พร้อมกับแขนซ้ายที่เป็นโลหะของเขานั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเราพูดถึงฉากแขนหลุดของบักกี้เนี่ยทำให้ผมนึกถึงฉากหนึ่งในซีรีส์ The Falcon and the Winter Soldier นะฮะที่แขนของบักกี้เนี่ยถูกดอร่ามาราเจเนี่ยทำหลุดไปนั่นเองนะฮะอีสเตอร์เอ็กต่อมานะครับเป็นเรื่องราวของดาบที่เอเจนต์คาร์เตอร์ได้ใช้ในเหตุการณ์ใน What If นั่นเองนะครับซึ่งฉากนี้เนี่ยดูเหมือนว่ากัปตันบีเทนก็ใช้ดาบในการต่อสู้เช่นเดียวกันครับซึ่งเธอเนี่ยก็ใช้ดาบนี้ในการกำจัดชูมากอราสนะฮะซึ่งมันก็เหมือนกับเป็นการรวมภาพลักษณ์ของกัปตันอเมริกากับกัปตันบีเทนเข้ามาผสมรวมตัวการกายมาเป็นกัปตันคาร์เตอร์ให้เราได้เห็นในซีรีส์ What If นั่นเองนะครับอีสเตอร์เอ็กต่อมานะครับมีการอ้างถึงหนังเรื่อง Eagle Day ครับในปี1968นะครับซึ่งภารกิจของเป็กกี้คาร์เตอร์เนี่ยที่มีการโจมตีอยู่บนรถไฟของไฮดราเนี่ยนะครับภารกิจนี้แหละครับเป็นภารกิจที่มีรหัสโค้ดที่มีชื่อว่า Operation Where Eagle Day ครับซึ่งก็เป็นการอ้างถึงหนังเรื่องนึงนะฮะในปี1968กับหนังที่มีชื่อว่าอีเกิลแดร์ครับในหนังเรื่องนี้นะครับมีเรื่องราวที่มีการพูดถึงหน่วยคอมมานโดกลุ่มเล็กๆครับที่มีการบุกโจมตีปราสาทของเยอรมันนะครับเพื่อเข้าไปช่วยพันธมิตรที่ถูกจับตัวไปในหนังเรื่องนี้นั่นเองนะครับซึ่งในกัปตันอเมริกา The First Avenger แล้วก็ในซีรีส์ What If เนี่ยก็นำแรงบันดาลใจจากหนังเรื่องนี้มาเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เราได้เห็นกันในซีรีส์แล้วก็ในหนังนั่นเองนะครับอีสเตอร์เอ็กต่อมานะครับมีการอ้างถึงเรื่องราวของคนในชุดเกราะในฉากที่สตีฟโรเจอร์กับโทนี่สตาร์คมีการพูดเหน็บกันใน The Avenger ตอนปี2012นั่นเองนะครับซึ่งในฉากนี้เนี่ยสตีฟโรเจอร์เนี่ยเหมือนเป็นการพูดดูถูกโทนี่ว่าถ้าโทนี่ไรชุดเกราะแล้วเนี่ยเขาก็เป็นแค่คนธรรมดาไม่มีความสามารถอะไรนะครับแต่โทนี่ก็ได้พูดสวนกลับไปว่าถึงเขาไม่มีชุดเกราะเนี่ยเขาก็เป็นคนอัจฉริยะเป็นมหาเศรษฐีเป็นเพลย์บอยเป็นผู้ใจบุญ Take that off. What are you? Genius, billionaire, playboy, philanthropist. ซึ่งมันก็คล้ายกับในซีรีส์ What If ครับที่สตีฟโรเจอร์บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นแค่คนธรรมดาในชุดเกราะเท่านั้นเองครับโดยเป็กกี้ก็มีการโต้แย้งในประเด็นที่สตีฟพูดออกมานะครับโดยเขาบอกว่าคนในชุดเกราะเนี่ยก็ยังดูมีความสำคัญมันเหมือนเป็นการที่เป็กกี้พูดให้กำลังใจสตีฟนั่นเองนะครับซึ่งมันก็ดูคล้ายกับในหนังเรื่อง The Avenger ปี2012นั่นเองครับอีสเตอร์เอ็กต่อมานะครับเป็นอีสเตอร์เอ็กที่เราพูดถึงเหตุการณ์ที่เป็กกี้คาร์เตอร์เนี่ยวาร์ปตัวเองจากปี1940ไปยังยุคปัจจุบันแล้วก็ได้เจอกับนิกฟิวรีแล้วก็ฮอกอายนั่นเองนะครับซึ่งสถานที่ที่เป็กกี้วาร์ปมาก็คือในโครงการเพกาซัสของชิลนั่นเองครับหลังจากที่เธอได้เจอกับนิกฟิวรีนะครับนิกฟิวรีก็สั่งให้เป็กกี้เนี่ยวางดาบลงครับซึ่งการที่บอกให้เป็กกี้วางดาบนั้นเนี่ยทำให้ผมนึกถึงเหตุการณ์เรื่องราวใน The Avenger ที่ Nick Fury เนี่ยสั่งให้โลกิเนี่ยวางคาถาโลกิลงนะครับหลังจากที่โลกินั้นเนี่ยได้วาร์ปตัวเองผ่านเทสเซอแรกมาอยู่ที่ชิลเหมือนกันนั่นเองนะครับ Put down the spear. ซึ่งเหตุการณ์ตรงนี้มันก็เป็นการคู่ขนานไปกับเหตุการณ์ที่สตีฟโรเจอร์นั้นเนี่ยอยู่ในน้ำแข็งแล้วก็มาฟื้นคืนชีพในเหตุการณ์ปัจจุบันแทนแต่เป็กกี้คาร์เตอร์เนี่ยวาร์ปมาจากเหตุการณ์ที่เธอไปต่อสู้กับไอ้ปลาหมึกยักษ์ตัวนั้นนะฮะแล้วก็มาอยู่ในปัจจุบันแทนเช่นเดียวกันครับก็เป็นว่านี่คือทั้งหมดทั้งมวลของอีสเตอร์เอ็กที่สำคัญนะฮะที่ผมได้รวบรวมมาให้กับชาวของ Channel ได้ฟังกันนั่นเองนะครับถ้าใครเจออีสเตอร์เอ็กตัวอื่นๆนะฮะสามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับก็เป็นว่าคลิปนี้อัครชานอลต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ